ชีวิตให้ปลอดภัยไว้ไม่จำเป็นอย่าไปสังสรรค์อะไรทั้งหมดอยู่ในบ้านก่อนก็ป้องกันไว้ก็ให้โควิดผ่านไปเร็วๆเพราะว่าระบาดไปทั่วหมดโดยเฉพาะพิษเศรษฐกิจลงพื้นที่ตรงไหนก็คนตกงานตรงนั้นแม้แต่คนปลูกผักคนเกษตรกรก็ตกงานเยอะมีคนกระทบเลิกจ้างกันเยอะเยอะชนบทนี้มีผลกระทบเยอะด้วยในการรับเหมาต่อเติมเล็กน้อยก็สะดุดหมดมันเป็นวงจรของการงานไปหมดแม้กิจกรรมในวัดก็ต้องหยุดหมดเหมือนกันวัดเราก็ปิดมา2 เดือนกว่าก็ไม่เป็นไรก็ความปลอดภัยก็เป็นส่วนหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมก็เป็นส่วนแต่ก็ต้องระวังว่าเราห้ามคนไทยเยอะแต่ใช้อิสระคนต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วกันอย่างนั้นคนไทยจะโกรธการบริหารจัดการที่ควบคุมคนในชาติแม้มีเคอร์ฟิวเราก็ต้องปฏิบัติแต่อย่าให้คนที่ไม่รู้จักอยู่ๆเดินเข้ามาแล้วให้พวกเราใส่แมสกันและคนเหล่านั้นไม่ใส่แมสเดินมันจะไม่ถูกถ้าให้เฝ้าระวังช่วยกันดูกันเพราะมันไม่ใช่เวลาที่มาเที่ยวตอนในชั่วโมงนี้นะเราก็ต้องการความปลอดภัยของลูกหลานที่เราใส่กันบางทีเราใส่เพื่อคนอื่นนะอาตมาไปบรรเทาทุกข์ญาติโยมอาตมาก็ใส่แม้ตลอดแม้เดินไปชนบทตามไร่ตามทุ่งตามสวนซึ่งมันไม่มีหรอกโควิดแต่ว่าเราป้องกันตัวเองและคนอื่นด้วยก็ทำจริงอากาศก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายเลยนะแต่ยังหายใจแบบต้องแอบไว้ก็ไม่เป็นไรชั่วโมงนี้ก็เคารพสิ่งที่ปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เราไม่ได้เวียนเทียนกันแต่ว่าพระก็ต้องทำกิจของสงฆ์ก็ยังลงปฏิโมกข์วันนี้จะเลื่อนมาเป็นช่วงทุ่มครึ่งแทนจะได้เวียนเทียนเรามาลงปฏิโมกข์แล้วก็วันนี้อาจจะต้องไปแจกทานบารมีบรรเทาทุกข์ต่อเพราะว่ากิจกรรมเราก็ไม่ได้มีอะไรก็สวดมนต์ตามปกติฟังธรรมตามปกติแต่ไม่ให้โยมมาชุมนุมกันก็ลองดูว่าจะผ่านพ้นสิ่งนี้ไปเมื่อไหร่แต่ที่เป็นห่วงก็คือคนที่ไม่ใช่คนไทยเราอย่าเพิ่งไว้ใจให้เขาเข้ามาคุณต้องกักตัวเขาก่อนคุณจะมาเที่ยวคุณต้องถูกกักตัวเหมือนกันแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาขึ้นมาที่นี่ประชาชนเขาจะไม่ยอมคุณนะที่นี่ค
คุณห้ามคนไทยเกือบ70ล้านคนเราเข้าใจแต่ว่าคุณต้องห้ามคนภายนอกเข้ามาเดินในบ้านเราก่อนตอนนี้คุณต้องกักตัวเข้าไว้ก่อนตัวนี้คือนโยบายของรัฐบาลเองนะอย่ารั่วใช้เองนะเพราะว่าพวกเรายอมรักษากฎแล้วพวกคุณก็ต้องอย่าใช้อภิสิทธิ์เพราะว่าโควิดมันไม่มีอภิสิทธิ์ใครนะมันไม่มีคำว่าคนจนคนรวยนะโควิดคนระดับชั้นไหนก็เป็นได้หมดต้องระวังเอาละทีนี้เรามาฟังธรรมกันจะมาตอนนี้ก็บอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงธรรมไปสู่วัตถุสิ่งของคนที่เขาบรรลุธรรมกันในสมัยครั้งพุทธกาลจนถึงบัดนี้ก็ชี้ไปที่คำว่าการมีชีวิตอย่างมีมรรคผลกับการมีชีวิตอย่างเป็นโมฆะชนจนถึงคำว่าผู้ลุ่มหลงสู่อบายภูมิตั้งแต่บุคคลที่มีมรรคผลแล้วก็เป็นผู้ที่ไม่มีแก่นสารจนถึงผู้ติดลบไปสู่ทุกขติภูมินี่คือจุดของมนุษย์ที่เราต้องมาเจริญสติมาอบรมจิตมาพิจารณาธรรมกันเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ต้องไปเพลิดเพลินกับชีวิตที่อยู่ในโลกสมมุติที่เป็นจริงอยู่แต่จริงก็คือสมมุติอาตมาถามว่ารวยจนอยู่กันคนละกี่วันกี่เดือนกี่ปีคนก่อนเรา 30-50 ปีไปหมดแล้วยืนยันได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปห้างไม่ได้ไปโลตัสไม่ได้ไปเที่ยวน้ำตกไปไหนไปสู่ปัลละโลกไม่ใช่โลกมนุษย์มนุษย์อยู่กันที่70 80ก็เริ่มอ่อนแรงแล้วใช่ไหม60กว่าถ้ามีโรคเบียดเบียนก็กำลังวังชาก็จะลดลงแต่ไม่ใช่เราเป็นคนเดียวอย่าไปมองเป็นเรื่องว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายอะไรมันเป็นเรื่องของความเกิดแก่เจ็บตายความตายไม่น่ากลัวหรอกแต่มาเดินผ่านสะพานความตายมาแล้วโชคดีที่กลับมาได้แต่ไม่น่ากลัวสำหรับต้องฟังให้จบมีพ่วงท้ายสำหรับผู้มีทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาไม่น่ากลัวกลับสบายกว่าอยู่โลกมนุษย์ด้วยซ้ำไปถ้าใช้ว่าเสวยบุญกุศลไม่น่ากลัวแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือคนที่มีบาปอย่าเพิ่งตายทำความดีให้บาปมันเลือนลางๆไว้ก่อนเออเพราะเราทำได้เวลามนุษย์จะเหลือสักกี่วันช่างมัน
ยู่หนึ่งวันสร้างความดีสร้างบารมีหนึ่งวันหรือการชดใช้กรรมนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องไปสู่นรกภูมิอย่ามองในเรื่องไม่ดีหมดบางคนชดใช้กรรมในโลกมนุษย์นั่นคือโชคดีที่สุดบางคนยังไม่ได้ใช้อย่านึกว่าโชคดีหลังความตายนรกชัดๆเลยล่ะฉะนั้นต้องมองเป็นสองในมีนัยยะซ่อนเร้นอยู่อาตมาบอกถ้าอาตมาเกิดอะไรปุ๊บอาตมาบอกเออเราได้ชดใช้กรรมจิตเรารู้แล้วเราไม่ไปนรกแต่กรรมต้องชดใช้ใช้ที่ไหนก็ใช้ในโลกนี่แหละแต่ขณะเดียวกันบารมีต้องสร้างบุญต้องทำกรรมดีต้องก่อมรรคผลต้องแสวงหาอันนี้คือสุดยอดเลยพูดแล้วมันแจ่มยังไงไม่รู้ในจิตข้างในสบายนี่พูดจริงมันแจ่มข้างในสว่างสะอาดสงบอยู่ข้างในจิตเราแล้วไม่ต้องไปหาความสุขอะไรจากใครเลยสุขภายในที่เกิดจากคำว่าบุญนี่ไงพุทธตัดไว้บุญนี้ชื่อว่าความสุขมาภิกขเวปุญญานังภจิตถสุขังเสตังอธิวัจจนังดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขพระพุทธเจ้าตรัสว่าเลยนมาภิกขเวปุญญานังภาจิตตสุขังเสตังอัธิวัจจนังภิกษุทั้งหลายบุญบุญนี้ชื่อว่าความสุขนี่ไงพอพูดถึงบุญธรรมาก็เริ่มมีความสุขแล้วตอนนี้ใจมันสัมผัสได้บุญไม่ใช่วัตถุแต่เราทำวัตถุให้เป็นบุญได้เมื่อไรจิตเราเกิดเป็นกุศลเป็นกรรมดีและมีประโยชน์นั่นแหละคนมีบุญฉะนั้นเกิดมาแล้วตมาจะไม่ตายอย่างคนไร้บุญไร้ที่พึ่งไร้สรณะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามเติมทุติยัมปิตติยัมปิชัดเจนนอกนี้โลกใบนี้เป็นเพียงที่อยู่ที่อาศัยที่ดื่มที่อาบที่กินและการแสวงหาอันยังมาเพื่อดำรงชีพไม่ได้พูดถึงกิเลสเลยของจริงเป็นอย่างนี้แต่ของปลอมเนี่ยนะปรุงกันเยอะมากเยอะจนมนุษย์หมดเวลาชีวิตจริงโอ้น่าสงสารจำเป็นจึงต้องใช้คำว่าเจริญสติใช้ปัญญากลับมาทำวิปัสสนาแล้วก็อบรมจิตภายในนี่ไงมหาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตคือมหาลัยภายในจิตถ้าใครรู้และเข้าถึงในตรรกะสุดยอดแห่งความพ้นทุกข์ความดับทุกข์แล้วโลกนี้ก็ไม่มีค่าอะไรอีกแล้วถ้าคนดับทุกข์แล้วไม่มีค่าอะไรแล้วคนที่มีความสุขและทุกข์ดับแล้วค่าสูงสุดของชีวิตก็คือความสุขนอกนี้เราเอามาใช้กัน
มีจักรยานก็มาปั่นเพื่อย่อระยะทางให้มันใกล้ลงใช่ไหมมีโทรศัพท์ก็มาคุยกันเพื่อประหยัดเวลาอะไรก็ได้เอามาใช้ให้ก่อประโยชน์มิใช่มีเพื่อให้เกิดเป็นโทษฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามในโลกใบนี้ที่สร้างขึ้นมาแล้วแล้วเกิดโทษขึ้นมาแสดงว่าเราใช้อย่างผู้ขาดสติไม่มีปัญญาลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินก็เกิดกำหนัดขัดเคืองไม่เอานั่นไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตแท้จริงธรรมะจริงทุกวันนี้หมดคำว่าความสงสัยข้อแรกก่อนเลยสงสัยว่าบวชมาทำไมนี่หมดไปแล้วบวชได้อะไรนี่หมดไปแล้วเพราะคำตอบใจเป็นคำตอบไปแล้วเพียงแต่ธรรมะจะอธิบายหรือไม่เท่านั้นเองแต่ใจธรรมะไม่มีคำถามแล้วมีแต่คำตอบรู้แล้วว่าทำไมจึงต้องบวชบวชแล้วบวชทำไมคำตอบอยู่ที่ใจแล้วการแสวงหาสัจธรรมชีวิตนี่คือคำว่าการออกบวชนี่ไงจากนั้นนักบวชอยู่ไปทำไมเพื่ออะไรคำตอบเดิมทีก็สงสัยเพราะเรายังไม่ถึงตรงนั้นแต่วันนี้ตอบชัดเจนเมื่อเราแสวงหาสัจธรรมสัจธรรมคืออะไรคือความจริงสิ่งประเสริฐเรารู้ความจริงที่เป็นสิ่งประเสริฐอะไรคือคำว่าความประเสริฐนี่ไงประเสริฐความบริสุทธิ์ไงเมื่อเรารู้ความจริงของสัจจะชีวิตเราก็แสวงหาความวิมุตติเนี่ยอะไรคือความวิมุตติโลกที่เราอยู่คือสิ่งสมมุติแต่การอยู่อย่างผู้รู้สัจธรรมจะเข้าสู่คำว่าสมมุติเข้าสู่ความว่าวิมุตติมีไม่หลงใช้ไม่ติดรู้แล้ววางสุดท้ายชีวิตเข้าใจความจริงว่าโลกอนิจจังโลกแห่งทุกขังสุดท้ายเข้าสู่ความว่าอนัตตาวันหนึ่งเราบังคับบัญชาแม้แต่ขาเราเองให้ยกยังไม่ได้แขนเราให้ยกก็ไม่ได้ทุกคนก็จะเป็นเช่นนี้เพียงแต่เวลาเร็วช้าอาจจะต่างกัน5ปี10ปีก็ไม่ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นอยู่1ปีอยู่3เดือนอยู่10วันแต่เรามีรางวัลชีวิตกับอยู่10ปี5ปีแต่มีแต่โทษให้กับชีวิต10วันนั่นคือวันที่ดีกว่าประเสริฐกว่านี่ไงแล้วก็รู้แล้วว่า
ที่เปลี่ยนไปตอนนี้ก็คือหัวใจของมนุษย์เปลี่ยนเป็นเทพเซียนได้เปลี่ยนเป็นพรหมได้เป็นอริยะเป็นอรหันต์ได้อันนี้ไปทางสุคตินะแต่ถ้าตรงกันข้ามล่ะเปลี่ยนไปสู่สัตว์เดรัจฉานอสุรกายสัตว์นรกหรือแม้แต่เปรตเป็นได้หมดทีนี้เราจะต้องแบ่งเส้นกันสองอย่างนี้การกระทำจะต่างกันคำพูดจะต่างกันทิฏฐิต่างกันจิตนั้นกำหนดหรือวางจิตหรือการเจริญอยู่ในจิตนั้นก็มีความต่างกันแบ่งกันตอนนี้เราเห็นไหมเส้นแบ่งระหว่างมนุษย์กับเทวโลกพรหมโลกมนุษย์กับนรกเป็นไงแบ่งชัดไหมก่อนตามานี้ชัดชัดไม่จะชัดเจนนะชัดแจ้งเลยล่ะชัดแจ้งแดงแจ๋ภาษาโลกชัดเลยไม่คลุมเครือไม่เทาๆขาวคือขาวดำคือดำตอนนี้แยกชัดเหมือนคัดแบบบรรจงแล้วด้วยคำว่าความปราณีตและใช้จิตน้อมลงไปสู่สิ่งนั้นด้วยคำว่าความเพียรพยายามไม่ใช่บังเอิญเจตนาเป็นกรรมที่ตั้งไว้เจตนาหั่งภิกขเวกัมมังวดามิเจตนาเป็นตัวกรรมชัดเจนอ่ะไม่สงสัยแล้วไงว่าตอนนี้หัวใจของเราเป็นหัวใจชนิดเผ่าไหนกันแน่เผ่าเทพเซียนพรหมหรือเผ่าของสัตว์เปรตนรกตอนนี้ชัดเจนละรู้แล้วแล้วก็บอกตัวเองว่าเกิดมาชาตินี้นี่คุ้มแล้วคุ้มแต่ที่สุดเราก็เข้าถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้แค่หัวใจและก็หัวใจและก็หัวใจสามคำแต่คือคำเดียวใช้ใจใช้หัวใจใช้จิตใจนี่ไงมันไม่ต้องเสแสร้งแกล้งพูดไม่ต้องปากกับใจความคิดว่ามันจะไม่ตรงกันเนี่ยเขาเรียกสุจริตชนพูดด้วยธรรมสุจริตด้วยกรรมคือทำด้วยกรรมดีนี่ไงสุจริตชีวิตหรือชีวีคือการได้ประพฤติปฏิบัติธรรมมันชัดเจนแล้วแล้วไม่น่าเบื่อนะการปฏิบัติธรรมจะบอกให้ไม่ใช่ว่าต้องมานั่งอย่างเดียวหรือต้องไหว้พระอย่างเดียวพระอยู่ที่ใจหรือยังล่ะถ้าพระอยู่ที่ใจคุณก็คือพระนั่นแหละ
ก็เหมือนธรรมะอยู่ที่ใจใจนั้นก็เป็นธรรมนี่ไงสุดท้ายเราได้รู้ความรู้แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงคำว่าเรียนรู้และจำมาแต่นี่เป็นความรู้ที่อยู่ในภายในจิตในจิตธรรมในธรรมเรากำหนดได้แล้วหรือเวทนาในเวทนารู้แล้วจากนี้ก็เหลือหน้าที่ของคำว่าการแสดงธรรมตอนนี้ใครแสดงธรรมไม่ใช่เจ้าคุณสุนทรนะไอ้ที่เห็นนี่ใช่ไอ้ที่ใช่อยู่ไม่เห็นที่แสดงธรรมคือหัวใจต่างหากจิตใจที่มีธรรมะคนไม่มีจิตใจเป็นธรรมะจะมาแสดงธรรมไหมไม่เขาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เขากำลังเมาอะไรอยู่หรือเขากำลังดูอะไรอยู่นี่ไงหัวใจของธรรมะเป็นผู้แสดงคนถ้าหัวใจไม่มีธรรมะเขาไม่แสดงหรอกแล้วการแสดงธรรมหัวใจจากธรรมะไม่ใช่เพียงคำพูดที่ฟังอยู่ตอนนี้แต่คือการแสดงในการใช้ชีวิตด้วยกายวาจาจิตความดำริชอบอันประกอบด้วยองค์ธรรมจะปรากฏขึ้นอยู่ในทุกที่ที่เขาอยู่ที่เขานั่งที่เขาเดินที่เขาทำที่เขาคิดนั่นคือชีวิตของหลักคำสอนที่พุทธะได้ตรัสรู้และชี้บอกเราเห็นนี่ไงเพราะฉะนั้นคนที่แสดงธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์อยากคิดว่าขึ้นธรรมาสน์แล้วตั้งนโมสามจบนี่คือการแสดงธรรมนั่นคือส่วนหนึ่งแต่แสดงธรรมที่แท้จริงคือชีวิตที่กำลังกระทำกรรมนั้นๆ นี่คือธรรมะแท้ๆและเป็นปัญญาขั้นสูงเลยคุณจะละคุณจะวางคุณจะว่างต้องใช้ใจทั้งหมดพูดอย่างเดียวไปไม่ถึงทำอย่างเดียวแล้วไม่พูดองค์ไม่ครบจึงต้องมีองค์ประกอบของธรรมโดยกายกรรมวจีกรรมมโนธรรมครบสามองค์นี่ไหมสวดธรรมแสดงธรรมจบปุ๊บใจธรรมยังแสดงต่อข้างในนะว่าจะทำอะไรกรรมอะไรจะแสดงอะไรต่อนี่ไงความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ก็ต้องดูการกระทำด้วยจะได้เห็นครบว่าองค์ธรรมเนี่ยมันจริงหรือเพียงแต่คำพูดหรือเป็นเพียงนักแสดงแค่ฉากเล็กๆพอรับหลังคุณไม่มีคุณสมบัติในความจริงเลยคุณเป็นได้แค่มายาแห่งธรรมเท่านั้นแต่ยังไม่เป็นคำว่าสัจธรรมนะเราจึงสงสัยหลายสิ่งหลายอย่างว่าทำไมคนนี้ปฏิบัติธรรมแล้วถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไงมายาแห่งธรรมไม่ใช่สัจธรรมพอเข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรต้องไปหลงกับชีวิตที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรต้องไปหลงอยู่กับคำว่าชีวิตที่มีทุกข์ปัญญามีไว้ให้ดับทุกข์นี่ไงชีวิตมีให้เพื่อการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟัน
ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อวานก็ดับไปแล้ววันนี้เกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนเสียงหัวใจดังตุบตับตุบตับตุบตับฟังให้ดีมันร้องว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับตุบตับตุบตับเกิดดับตุบตับเห็นไหมฟังให้ดีมันเต้นแค่สองคำเป็นเกิดดับเกิดดับตุบตับตุบตับเออแล้วถึงเวลามันก็ดับจริงๆนี่ไงแต่มาจะมาหลงชีวิตต้องตายทำไมอ่ะมาหลงกับชีวิตที่เกิดโดยความไม่เที่ยงเพื่ออะไรจิตมีคำตอบแล้วแต่กับมองชีวิตมีค่ามากที่สุดที่พูดมาทั้งหมดเพราะเวลามนุษย์ช่างวิเศษสุดต่อเมื่อได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนานี่สุดยอดศีลสมาธิปัญญานี่คือที่สุดนี่ไงตมากล้าพูดเลยว่าอยู่คนเดียวตมาไม่โดดเดี่ยวนะใจตมามีสรณะบางคนอยู่คนเดียวแล้วเหงาเวิ้งว้างเคว้งคว้างไม่ขอตมาไม่เป็นอยู่คนเดียวก็สดชื่นอยู่หลายคนก็ดีได้เกื้อกูลช่วยเหลือกันวิธีคิดด้วยคำว่าสติปัญญาของชีวิตเนี่ยเขาจะคิดในสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อันปราศจากโทษมันเป็นเรื่องที่แปลกความคิดเหล่านี้ที่เกิดขึ้นต่อมาจึงเริ่มมองกับว่าทิฏฐิมันเปลี่ยนได้จริงๆความเห็นจากมิจฉาเป็นสัมมาอย่างพระเทวทัตเดิมทีเป็นมิจฉาก่อนจะสิ้นชีวิตได้สำนึกว่าเราต่างหากเป็นศัตรูต่อพุทธะพุทธะไม่เคยเป็นศัตรูกับเราเลยรู้สึกได้ต้องไปขอขมาลาโทษแต่กรรมนั้นได้สำเร็จไปแล้วเทวทัตถูกธรณีสูบและต้องไปชดใช้กรรมวิบากแต่ทิฏฐิที่ตรงสุดท้ายหลังจากชดใช้กรรมแล้วเทวทัตจะได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าความหมายคือบรรลุด้วยตัวเองและไม่ได้สอนใครนั่นคือเรียกว่าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตัดสรู้ด้วยตัวเองแต่ไม่ได้สอนใครแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และโปรดเวนยสัตว์น้อยใหญ่แม้มารพรหมเทพทั้งหลายเอาละก็สมควรเวลาจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะดีแล้วล่ะมาถูกทางแล้วล่ะญาติโยมอย่าหลงทางนะบอกไว้ค่ายกลเยอะกับดักเยอะชื่อเสียงเกียรติยศอำนาจรูปรสกลิ่นเสียงล้วนเป็นมายาที่ล่อให้มนุษย์ติดกับทั้งนั้นเมาชีวิตไม่รู้จะต้องกล่าวยังไงเมาไปทุกอย่างตั้งใจกันนิมนต์ให้พรพร้อมๆยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาน
จันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังรัตนตยานุภาเวนารัตนตยาเตจัสสาดุขโรกภยาเวราโสกาสตุทุปดังวานอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเสสโตจยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังบะรังสิริอายุจวันโนจาโภคังวุติจยสวาสัตังวัสสาจะอายุจาชีวะสิทธิภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสธิภวันตุเตนิมนต์ทำภัตตกิจฉันอาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมพิจารณาอาหารและทานปัญญาอายุวัฒนะกันขอเชิญศรัทธาญาติโยมร่วมรับประทานอาหาร